สวัสดีครับโลที่ผมได้บ่อยในสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดเป็นสุนัขที่ได้รับความนิยมมากครับด้วยความเฉลียวฉลาดซื่อสัตย์และสามารถฝึกฝนให้ทำงานต่างๆได้ดีอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงพันธุ์อื่นครับเยอรมันเชพเพิร์ดก็มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคบางชนิดได้บ่อยกว่าสายพันธุ์อื่นแล้วทั้ง4โรคที่ผมได้บ่อยในสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับ1โรคข้อสะโพกเสื่อมโรคข้อสะโพกเสื่อมเป็นโรคที่พบได้บ่อยในสุนัขพันธุ์ใหญ่รวมถึงเยอรมันเชพเพิร์ดด้วยโรคนี้เกิดจากการเจริญเติบโตของข้อสะโพกที่ผิดปกติทำให้ข้อสะโพกหลวมและก็เสื่อมลงเมื่อสุนัขนั้นมีอายุมากขึ้นอาการที่สังเกตได้มันจะเป็นการเดินผิดปกติหรือว่ามีอาการเจ็บปวดเมื่อเคลื่อนไหวครับการรักษาโรคนี้อาจประกอบไปด้วยการให้ยาลดการอักเสบหรือในบางกรณีอาจจำเป็นต้องผ่าตัดการป้องกันที่ดีที่สุดคือการตรวจสอบสุขภาพของพ่อแม่พันธุ์ก่อนการผสมพันธุ์และการควบคุมน้ำหนักของสุนัขเพื่อลดความเสี่ยง 2. โรคข้อศอกเสื่อมโรคข้อศอกเสื่อมเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบได้บ่อยในเยอรมันเชพเพิร์ดซึ่งเป็นผลจากความผิดปกติในโครงสร้างของข้อศอกอาการโรคนี้คล้ายกับโรคข้อสะโพกเสื่อมสุนัขอาจแสดงอาการเจ็บปวดเมื่อเดินหรือว่าขยับข้อศอกโรคนี้อาจจะทำให้เกิดข้ออักเสบตามมาครับการรักษาและก็การป้องกันคล้ายกับโรคข้อสะโพกเสื่อมเลย 3. โรคกระเพาะลมโป่งโรคกระเพาะลมโป่งหรือที่รู้จักกันในชื่อโรคกระเพาะลมขยายหรือว่าบิดตัวเป็นโรคร้ายแรงครับที่พบได้บ่อยในสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่สุนัขที่มีหน้าอกกว้างและก็ลึกโรคนี้เกิดจากการที่กระเพาะอาหารนั้นขยายตัวเนื่องจากการสะสมของแก๊สและก็การเกิดการบิดตัวทำให้เลือดนั้นไม่สามารถไหลเวียนเข้าสู่กระเพาะอาหารและลำไส้ได้อาการที่พบอาจรวมถึงอาการท้องอืดอาเจียนไม่สำเร็จหายใจลำบากและหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนอาจทำให้สุนัขนั้นเสียชีวิตได้ครับการป้องกันอาจประกอบไปด้วยการให้อาหารหลายมื้อต่อวันแทนการให้อาหารมื้อใหญ่ครั้งเดียวและหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักทันทีหลังรับประทานอาหารครับ 4. โรคข้ออักเสบสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคข้ออักเสบเมื่ออายุมากขึ้นโรคนี้เกิดจากการเสื่อมของข้อกระดูกซึ่งอาจเป็นผลจากการใช้งานข้อที่มากเกินไปหรือผลจากโรคข้อสะโพกหรือว่าข้อศอกเสื่อมอาการที่พบมันจะเป็นการเจ็บปวดเมื่อเคลื่อนไหวเคลื่อนตัวช้าหรือมีอาการข้อตึงการรักษาโรคนี้อาจประกอบไปด้วยการให้ยาลดการอักเสบการใช้วิธีการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและข้อเช่นกายภาพบำบัดและการควบคุมน้ำหนักเพื่อไม่ให้ข้อต่อนั้นรับน้ำหนักมากเกินไปครับการดูแลสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดให้มีสุขภาพดีจำเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำรวมถึงการเลือกใช้อาหารที่มีคุณภาพและการออกกำลังกายที่เหมาะสมครับการรับรู้ถึงความเสี่ยงของโรคเหล่านี้จะช่วยให้เจ้าของนั้นสามารถสังเกตอาการและขอคำปรึกษาจากสัตวแพทย์ได้ทันท่วงทีแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ